อีกเรื่องหนึ่งนะคะยังอยู่ในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะคะซึ่งทางจังหวัดพิจิกคก็ได้มีการเปิดมหากรรมส่งเสริมการศาสนาศึกษาและก็เผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะ,ฉะเฉลิมพระเกียรติเทิดไทอง์ราชนค่ะที่วัดตะพานหินตำบลตะพานหินอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิรนะคะพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนะดีโลกผู้รักษาการเจ้าคณะภาคสี่เจ้าอาวาสวัด,วดสุทัศน์นะ เทพวรารามนะคะก็ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยนายสมศักดิ์จันทรสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านเป็นประธานฝ่ายคารวะซึ่งก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมการศาสนาศึกษาและการเผยแพร่ศาสนานะคะซึ่งสำนักสงฆ์จังหวัดพิจิตรคะก็ได้ร่วมกันกับสำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะก็ทั้งสอหน่วยง,งานเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยนะคะมีการส่งเสริมให้ภิกษุสงฆ์มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับ ฝ่ายบ้านเมืองมาโดยตลอดค่ะก็เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาศักยาภาพของเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะคะให้มีความรู้ศึกษาเชิงประยัดปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทค่ะนำไปเผยแพร่ศาสนาศาส,สนาบุคคลให้สามารถพัฒนารูปแบบการจัดก,การศึกษาเชิงรุกเข้าถึงพุทธศาสนาได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เหมาะสมกับยุคสมัยนะคะซึ่งก็จะเป็นการส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาสังคมประเทศชาติอีกด้วยนะคะ กิจกรรมนะครับประกอบไปด้วยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา84,00 0กองครับกองละ10บาทนะครับการมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมธรรมศึกษาแล้วก็มีการสัมมนาเชิงวิชาการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยครับค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยก็มีทั้งในส่วนของส่วนราชการนะคะส่วนของจังหวัดส่วนของทางสงฆ์เนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมกันนะคะคก,ก็เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นการเฉลิมพระเกียรติเครื่อไทยองค์ราชันไปด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปผ่านสื่อบุคคลนะฮะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็คงจะเป็นอีอกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะนําพระพุทธศาสนาเนี่ยไปเผยแพร่แก่นแท้เนี่ยก็คือหลักธรรม<ช>ที่จะต้องนําไปปฏิบัตินะครับ